แกะกล่องพรีวิวนูเบียโฟกัสโปร 5G คมทุกช็อตเก็บทุกโมเมนต์อย่างโปรสวัสดีครับมาพบกับผมทีม IT Fast อีกนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องครับทางนูเบียนะครับเขาส่งสมาร์ทโฟนมาให้1 รุ่นนะครับมาให้แกะกล่องรีวิวนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขอพรีวิวกันก่อนนะครับกับเห็นหรือยังเลยแกะยังไม่ได้แกะทีเลยอ่ะแกะเลยครับด้วยความรวดเร็วครับกล่องสวยงามมากก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นี่เองครับ Nubia Focus Pro 5G ครับข้างหน้าเขาก็จะเห็นเลยหน้ากล่องเขาจะเห็นเลยว่าให้ลอมมาเยอะจัดเต็มครับ 256GB ครับแล้วก็แรมนะครับเป็นแรม8นะครับเพิ่มได้อีก12เป็น20เลยนะครับเพิ่มแรมเสมือนได้อีก12รวมเป็น20นะครับกล่องก็สวยงามมากกล่องค่อนข้างสวยเลยนูเบียนะครับแบรนด์นี้สุดยอดครับเป็นสมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวนี้และชื่อเขาโฟกัสเกี่ยวกับกล้องแน่นอนโอเคเราแกะกล่องไปพร้อมกันครับแกะกล่องไปพร้อมกันเลยกับที่ตัดเล็บของผมนั่นเองทุกคลิปก็ต้องแกะในที่ตัดเล็บนี่แหละครับโอเคนะฮะแพ็คมาอย่างดีครับแน่นหนามากในกล่องเขาก็จะมีแต่โอเคนี่ครับตัวสมาร์ทโฟนอันนี้ตัวกล่องน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดูเอาออกมาก่อนเนาะเป็นเครื่องสมาร์ทโฟนนะอยู่ในอุ้ยให้ดูแบบสวยมากอันนี้เนี่ยนูเบียโฟกัส 5G ครับสวยงามมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูแบบตัวกล่องเขานี่มาดูข้างในนี้กันก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนะครับก็เริ่มจากแกะตัวนี้ก่อนพับก็เป็นซัตทีนะครับแบรนด์เขาเองซัตทีตัวนี้นะซัตทีนะเป็นแบรนด์แบบสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็มีคู่มือเขานะใบรับประกันแล้วมีคู่มือแล้วก็มีเคสครับเคสฟรีไม่ด้วยอ่ะให้ฟรีมาด้วยโอเคให้ฟิล์มเดี๋ยวค่อยแปะเนาะนี่ไงลืมไปเลยไม่เจอไอ้เข็มจิ้มซิมก็เท่อย่างเท่สวยมากเลยเท่มากเลยดีไซน์แบบไม่เหมือนใครดีนะผมค่อนข้างจะชอบสมาร์ทโฟนแบรนด์นี้เพราะว่าดีไซน์เขาไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะไม่ได้อิงตามท้องตลาดเท่าไหร่แต่ว่าดูเท่ไปแบบนี่ฟิล์มให้มาด้วยนะเก็บไว้ก่อนแยกไปก่อนนะตัวเคสครับเคสที่เขาแถมมาเป็นเคสแข็งนะเคสแข็งและเป็นเหมือนแบบคล้ายอะไรขุ่นนิดๆไม่ได้ใสซะทีเดียวนะเป็นเคสแข็งแล้วก็ขุ่นนิดๆแต่แข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแล้วเขาปิดมุมมา4ด้านนะเพื่อความเท่แล้วก็เขาเรียกอะไรเวลากดปุ่มต่างๆมันจะสะดวกพูดกันอย่างนี้เลยแหละแล้วข้างในกล่องเขาจะมีอะไรมาให้อีกเนาะในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับ1ตัวแน่นอนโอ้ยไทป์ C แน่นอนตัวนี้เป็นชาร์จไวสาม3วัตต์แน่นอนครับเพราะมีสเปคมาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็มีสายไทป์ C เนาะโอเคออกไปก่อนเนาะแยกไว้ก่อนในคลิปนี้ขอพรีวิวแกะกล่องกันก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเรื่องกล้องเรื่องเกมกันอีกทีนึงขอแยกไปก่อนนะเคสเขาก็สวยนะใช้ได้นะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะต้องแกะเครื่องกันแล้วครับนี่เขาก็ไม่อยากจะฉีกมากนะนี่เฮ้ยยางสวยอ่ะเขามี2สีให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นสีดำผ
ผิวสัมผัสเป็นกระจกนะเป็นแบบกระจกนะครับอุ้ยงานดีเลยอ่ะงานดีมากดูกล้องหลังลืมบอกสเปคยังไม่ต้องก็ได้อ่ะดูแค่ดีไซน์เขาก่อนดีไซน์แบบไฮเอนด์มากอ่ะดีไซน์เหมือนเขาเรียกอะไรคาเมร่าคลาสสิกนะครับเขาเรียกว่าคลาสสิกคาเมร่าดีไซน์ครับเป็นเหมือนเคยเห็นพวกกล้องเก่าๆไหมกล้องโบราณหน่อยกล้องเก่าๆกล้องที่เขาเอ้ยอันนี้เป็นช็อตคัทเขานะครับเดินขึ้นเดินลงได้นะครับช็อตคัทนี่เขาบอกว่าที่ดูคร่าวๆอ่ะเขาบอกว่าสามารถปรับตั้งได้4ค่านะครับแต่หลักๆคือเรื่องกล้องแน่นอนครับเข้าโหมดกล้องอันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องแน่นอนปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้เป็นชัตเตอร์นะครับเฮ้ยเห็นไหมเอ่ยเป็นเหมือนปุ่มเป็นเหมือนชัตเตอร์แล้วข้างล่างเป็นไทป์ซีนะครับข้างล่างเป็นไทป์ซีไม่สวยมากอ่ะอันนี้ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงแน่นอนก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ด้านขวาก็จะมีปุ่มด้านขวานี่จะมี3ปุ่มเลยนะปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะแล้วก็ปุ่มเครียกอะไรช็อตคัทอ่ะตั้งค่าได้ที่เห็นท่านผ่านมาที่เป็นสเปคเขาจะบอกว่าประมาณแบบตั้งค่ากล้องนะเปิดกล้องมาเลยหรือว่าเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับไฟฉายอะไรเงี้ยเปิดได้ในเหมือนแบบมีปุ่มฟิสิคอลแบบจริงจังมากแล้วก็มีปุ่มกดชัตเตอร์ตรงนี้ด้วยอ่ะสวยมากอ่ะอย่าลืมเดี๋ยวลืมบอกสเปคคร่าวๆก่อนเนาะที่บอกไปแล้วคือคลาสสิกคาเมร่าดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นชัตเตอร์ก็บอกไปแล้วนะแล้วก็กลาสตัวนี้เป็นเหมือนกระจกและเป็นสีดำนะและสีนึงออกทองๆก็จะเป็นแบบเหมือนหนังวีแกนนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเขามี 6.72 นิ้วนะครับหน้าจอเขา 6.72 นิ้วเป็น Full HD Plus นะครับหน้าจอใหญ่ความละเอียด 2400x1080 นะครับแล้วมีค่า Refresh Rate ที่120 Hz เลยนะครับเรียกว่าจัดเต็มครับส่วนชิปเซตนะครับชิปเซตเป็น Unisoc T670 นะครับ760Unisoc ความเร็ว 2.2 GHz นะครับส่วนลอมนะครับลอมเป็น UFS 3.1 นะครับแล้วก็ให้แรมมาเป็นแบบจัดเต็มนะครับแรม8เพิ่มได้12ก็เป็น20นะครับส่วนลำโพง DTS นะครับ DTS แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี AI Power Saving นะครับแบตเตอรี่เขาารายละเอียดเยอะมากเลยตัวนี้รุ่นเนี้ยผมชอบเลยนะเพราะว่าดีไซน์เขาสวยมากเดี๋ยวขอไปตั้งค่าแล้วมาดูหน้าจอกันดีกว่าว่าสวยงามแค่ไหนนะขอเปิดเครื่องแล้วก็ตั้งค่าเอาละครับผมได้เปิดเครื่องและตั้งค่าบางส่วนแล้วนะครับเริ่มกันเลยนี่ฮะสแกนลายนิ้วมือด้านข้างเร็วมากครับเนี่ยให้ดูดีเร็วมากครับลืมบอกไปว่ากล้องเขามีเลนส์หลักความละเอียด108ล้านพิกเซลนะครับที่เป็นระบบกล้อง Neo Vision AI นะครับประสานกับการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์กันอย่างลงตัวนะครับกล้องหลัก108ล้านพิกเซลรูรับแสง f/1.75 นะครับเซ็นเซอร์ขนาด1:1.67นิ้วนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลครับเรียกว่า Island นะครับ Island เขากล้องหน้านะเวลาแสดงค่าอะไรต่างๆเขาจะเป็นแบบเกาะเป็นไอแลนด์ขึ้นมาแล้วก็รองรับการถ่ายเซลฟี่มุมกว้างนะครับมุมมองกว้างนะส่วนเลนส์หลังอีกตัวนึงก็เป็นมาโครและเลนส์วายนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายภาพระยะใกล้ถึง2เซนติเมตรนะครับโอเคแล้วก็ความทางยาโฟกัสมี5ระยะด้วยกันครับมี18มิล24มิล35มิล50มิลและ72มิลนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับหรือมีกล้อง DSLR ดีๆครับจะรู้เลยครับว่าตัวนี้สำคัญมากนะครับในระยะมิลลิเมตรนะครับระยะของการถ่ายภาพระยะกล้องนะครับ
รองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ด้วยกันครับโอเคเรามาลองทัชดูครับเนี่ยหน้าจอเขา120Hzนะครับลองเข้าลื่นไหลครับ Facebook นะครับภาพชัดไม่เอ่ยนี่ลื่นครับลื่นครับใช้ได้ครับตามนิ้วเลยครับหลังจากนั้นก็ไปดู TikTok แอปที่บางทีมันก็อยู่ที่เน็ตของเพื่อนๆด้วยนะครับเรียกว่าตามนิ้วครับได้เลยครับโอเคครับลื่นไหลครับแล้วก็การตั้งเรียกอะไรอ่ะการตั้งค่าของนี่นะการตั้งค่าตัวช็อตคัตนะฮะคุณสมบัตินะครับไปที่คุณสมบัติแล้วก็มาที่การตั้งค่าสวิตช์สไลด์นะครับเขาเรียกว่าสวิตช์สไลด์นี่ฮะเห็นไหมเอ่ยอันแรกก็จะเป็นเปิดจะออกจากกล้องนะครับก็อันนี้นะที่ผมตั้งไว้เปิดแล้วออกจากกล้องส่วนอันที่สองก็จะเป็นการสลับโหมดเป็นเสียงอย่างรวดเร็วอันที่สามก็เป็นเปิดออกจากไฟฉายนะครับเปิดหรือออกจากไฟฉายนะครับอันที่สี่ก็เป็นเปิดหรือออกจากการบันทึกเสียงนะครับอันนี้ผมตั้งไว้การเปิดปิดกล้องนะครับนี่ฮะพอคลิกมาที่นี้ก็จะกลายเป็นการเปิดกล้องนะครับแล้วปุ่มบนนี้ฮะมันเป็นเหมือนทัชนะสมาร์ทโฟนนูเบียโฟกัสโปร 5G ใส่ได้2ซิมนะครับสมาร์ทโฟนนูเบียโฟกัสโปร 5G มีราคาอยู่ที่ไม่เกิน 8,000 บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าน่าจัดมากๆเลยครับและนอกจากนี้ก็ยังมีนูเบีย Flip 5G เข้ามาทำตลาดที่ไทยด้วยครับรอติดตามกันได้เลยครับราคาไม่ถึง 20,000 บาทนะครับเรียกว่าน่าจัดมากเลยครับส่วนคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวเรื่องการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของนูเบียโฟกัสโปร 5G นะครับแล้วก็อีกคลิปนึงก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับทดสอบการเล่นเกมให้ดูกันอีกทีนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ